สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่ากิจกรรมสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับก็ที่แน่ๆเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่ทุกคนรอคอยครับโด f a ฟา i n ม o โกนั่นเองอันนี้ก็ล็อกอิน3วันครับจะได้รับโดวฟาฟรีหนึ่งตัวแถมมีระบบเดินเรือให้เราด้วยนะครับนี่รับก็จะได้ว่นโดฟานี่ว่าเดี๋ยวผมขอดูในเดินเรือแป๊บหนึ่งว่ามันมีอะไรอัปเดตให้เราไหมกล่องแรกได้ สิบล้านามีแพ็กนี้ไปด้วยแต่ว่าไม่ดีเหมือนตอนนั้นนะตอนที่ตีบอสตอนสัปดาห์ที่ก่อนนั้นเนี่ยมันมีแถมที่ตีบอสให้เราด้วยนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นอาวุธแล้วเหรอจกปกติมันจะเป็นตละครนนะแม่อาวุธแดงก็มาอยู่กล่องนี้สินะจริงๆด้วยแล้วกล่องสุดท้ายโอ้โหได้แพ็กคัมเพีะเอามาทําไมครับนี่ฝั่งซ้ายล่ะเมื่อกี้ผมดูฝั่งขวานะเหมือนเดิมครับ โอ,โ,โอ้โหอะไรครับนี่อันนี้เป็นเฮ้ยแพ็คเขียวแพ็คสีส้มอันนี้แพ็คส้ม100ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเติมเงินล่ะเติมเงินก็ราคาเดิมครับอานาอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันไม่ค่อยสำคัญเราจะมาดูรายละเอียดกิจกรรมที่มันอัปเดตเข้ามาให้นะครับผมว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อหรือเปล่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเน็ตผมเน็ตเราน่าจะไปไม่รอดแล้วอะครับผมโอ้โหิ้ว หมุติว้วครับโอเคหลังจากที่เน็ตหายไปก็กลับมานะครับผมก็เดี๋ยวดูให้หมดนะครับผมเติมงงเติมเงินอันนี้ก็เป็นแพ็คเติมเงินทั่วไปครับเฮ้ยอันนี้กล่องสุ่มตีบอสอันนี้มีขายด้วยนะใบนำจับละ่ะไม่คุ้มเลยครับได้ v p คูณสองโอ้โหอะไรครับเนี่ยยีบาทได้หิบเงินอย่างละห้า ไอคิมเหชั่วโมงอย่างละอันเพชรร้อยหนึ่งแล้วก็ได้ดาบตีบอสอันเดียวโอ้โห่ชางก้าเอามาขายเนาะยีบาทโอเคมาดูร้านค้าที่แลกจากน้ํายาได้รับจากการสุ่มอะครับในนี้ก็มีอะไรนะ่าสนใจป้ะเนีย่ยโหแต่ว่ามีดาบอะครับกล่องอันนี้กล่องอาวุธนี่ยังไม่สุด5้าพันยังแพงอยู่อันนี้เดาวผมแลกที่ตีบอสเลยได้สิอันหรือยี่อันนะผมแลกก่อนสิ ก็นาจะได้20อันนี้ถึงแม้ว่าจะหมดเยอะผมก็จะซื้อครับแลกไปแล้ว1,000 0น,นแต้มมาครับได้มากดซื้อได้ทั้งหมด20ครั้งโอ้โหแล้วเหลือแค่1,000 0ห,หแต้มก็เอาที่เหลือก้าไว้แรกพวกตัวละคร6ดาวมาครับเพราะว่าโดฟามิงโกผมต้องขึ้น15แล้วแหละเฮ้ยได้อีกนี่ว่ะโดฟาร์มิงโกเฮ้ยแลกได้10แลกได้10อยู่ก็เรียบร้อย หมดไปแล้วครับน้ํายาที่เราสะสมมาอย่างนานก็ร้านนี้ก็แลกพวกนี้ก็คุ้มนะครับผมหรือแพ็กเขียวไอหีบเขียวก็ได้นะเพราะว่ามันหายากครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนร้านเติมอันนี้ก็เป็นบอสรอบอสรอหือแทบจะไม่คุ้มก็กิจกรรมใช้เพชรสําหรับรอบนี้ครับเรามาดูกัน8 0 0พเฮ้ยอย่างนั้น8 0 0ดได้แพ็กสีเขียววันนี้นะ8,000ได้แพ็กเขียวอยู่18ื่นได้บูอะครับ ข้างล่างล่ะข้างล่างล่ะ2องแสนสามได้โหดับถึกขึ้นไม่ดีเลยลัคก,กี้สปินก็คือหมุนนะครับได้ที่ตีบอสมาด้วยได้แว่นเดินเรือ400ครั้งเหมือนเดิมครับได้แพ็กส้มข้ามไปเร็วๆเลยแล้วกันที่หมุนโดยใช้แก้วนะครับก็จะเป็นนี้มาดู400ครั้งโอ้โหอะไรครับเนี่ยปกติ400ครั้งรอบที่แล้วมันได้บุ๊กนะตัวใหม่อะแต่ว่ารอบนี้โดฟาร์เหมือนจะโดนกักไว้หรือเปล่าครับผมน่าจะออกยากแน่นอนเลยผมว่าเพราะว่า400นี้มันก็ไม่ให้มันให้เป็น แพ็คเขียวมาแทนส่วนสุ่มถังอย่าบอกนะว,ว่าสุ่มครบไม่ได้เนี่ยเออได้อยู่นะครับอย่างน้อยก็เอาวะเอาคอนเฟิร์มช่วยชัว่าร้อยหครั้งก็ได้ครับของรางวัลข้างบนก็เหมือนเดิมนะครับผมส่วนร้านค้านี้500เพชรแลกแต้มดาบบอสของทัฟการอดาบทัฟการรอไปตีบอสผมซื้อนะครับก็ได้นําซื้อ500เพชรถึงแม้ว่าเราจะได้กลับมาแค่อันนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้กลับมาแค่สอง แต่ว่ามันก็คุ้มเหมือนเดิมเพราะว่าเราได้ทั้งหีบเงินได้ของที่สุ่มหลังจากตีบอสแล้วก็ได้กล่องบอสไปซื้อของนะครับยังไงกล่องนี้ก็น่าซื้อมากๆครับเดี๋ยวผมขอกดจิ้มจนมันดีนะมันซื้อได้น้อยอันนี้ก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับเราไม่ต้องเสียดายเพชรนะเพราะว่าเราซื้ออันนี้เราได้กิจกรรมใช้เพชรด้วยเราได้เพชรตีคืนมาจากการตีบอสได้หีบเงินนะครับหีบเงินหายากหลังๆมาก็ใช้เยอะ ว่าจะเป็นการอัพไอเลเวลร้อ,อย140อี่บก็ใช้เยอะอัพเรือก,ก็ใช้เยอะนะครับผมก็ถือว่าสําคัญประเด็นหลักคือเอาไปอัพชุดก็หมดเยอะเหมือนกันนะครับผมสําหรับเบลีนะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดครับอย่างน้อยเราก็ได้กล่องจากตีบอสไปแล้วของรางวัลในร้านบอสอีกนะครับผมนี่จัดไปเลย20ครั้งแค่เท่าไหร่5,000 0หมเดียวหมื่นเดียวเองนะครับผมโหก็ไม่เท่าไหร่เลย ส่วนในพวกนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับอันนี้ก็ร้านแรกชุดทั่วไปแนะนําว่าในร้านนี้แรกแค่ชุดระดับสูงสุดนะครับอันนี้ก็สะสม VP ีนะครับไม่ว่าจะจากภารกิจหรือจากการเติมเงินเหมือนเดิมเลยเนาะส่วนร้านใช้เพชรมาที่หมุนอีกแล้วหูกองนี้มันจะขายแบบทั้งปีทั้งชาติเลยหรือไงวะเนี่ยกล่องเกลือเนี่ยเกินกว่าหายไม่เคยจะได้อะไรดีจากกล่องนี้เลยและก็เหมือนจะมีข้างล่างนะครับนี่เฮ้ย hey, พันห้าได้สิบกล่องเหรอ เมื่อกี้ผมดูพันห้าได้5กล่องหรือ3กล่องนี่แหละมันอัปเดตใหม่แล้วอ๋ออย่างนี้ก็ค่อยน่าซื้อหน่อยครับพันห้าสิบกล่องเอาง่ายครับยังไงก็น่าจะดีครับผมถึงแม้ว่ามันจะได้เกลือก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าได้ทีละห้าสิบกล่องก็ได้ห้าสิบตีคืนมาได้สองครั้งได้คืนมาประมาณห้าร้อยขาดทุนอยู่ดีแต่มันจะเล็วร้ลทให้เราได้ห้าเลยเหรอทดลองไปกล่องหนึ่งครับผมจะเปิดให้ทุกคนดูครับผม จะมีน่าจะมีช่วงเปิดหีบ EP 2แล้วแหละผมว่ากล่องน,นี้คุ้มปะเนี่ยโหห้าพันแม่งแพงจัดเปิดมา100ถึง500นี่แบบโอ้โห,โหเข้มจัดเลยนะอันนี้500ได้3กล่อง 10, 20, 30, 40, 1 0 20, 30, 40เฮ้ยหนื่อยใจแค่เห็นของเบื้องต้นก็ไม่คุ้มแล้วครับผมผมแนะนำว่าใส่อันนี้ไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมมีเท่าไหร่เราใส่ให้หมดออาเมื่อกี้ผมซื้อไปแล้ว1ผมจดัดอีก้ไปเลยครับ 10กล่องอ่าได้10กล่องจริงด้วยผมคาดไปแล้วถ้าอยู่ในร้านนี้มันต้องได้10บนะครับส่วนมากนะของที่ขายดีๆหน่อยแม่งมันขาย10ส,ส่วนอันนี้ก็เป็นอันเดิมนะครับเจ้วเบียร์ก็แลกให้หมดนะครับใครที่ยังไม่แลกบอกตัวเองเลยปะดะเลืมแลกตัวอารีนาได้ไงวะเนี่ยจะไปบ้าข้างกับ10ดาวแล้วก็6ดาวอัพเดอฟาร์มิงโกเกินนะครับผมอันนี้อัพเดอรฟาร์มิงโกก็จะได้รับของนะครับช็อปทัฟการออันนี้ก็คือเราตีบอส ก็จะได้มาแรกของกะบวันในร้านค้านี้ด้วย15เหมือนเดิมครับ6ดาวขาย5เหรียญ6ดาวสายพิเศษขาย8แต้มเหมือนเดิม,มครับสายพิเศษ2ทา30สายปกติ25ครับแล้วก็10ดาว40แต้มแถมเฮ้ยโอ้โห50อ่ะครับแพงเกินส่วนแพ็ค L 2 100โอ้โใครจะไปแลกครับเนี่ยแพงเกินส่วนอันนี้บอสหลอนี้ผมได้มาแล้ว800ครับยังไม่ได้เปิดกล่องเลย ใบนำจับครับซื้อ1แถม1เอาไอ้ต้องบอกว่าสุ่ม1แถม1น่นะครับแต่ได้ยากจัดก็นี่โดฟาเมงโก้นะครับสุ่มสีเขียวได้ทั้งโดฟาทั้งแฟงกี้นะครับผมถ้าแฟงกี้ก็อ่าถือว่าดีไปได้ถังปลอบใจมา5นะครับซุ่มได้โดฟาก็ไม่ดีเลยแถมมาทำไมไม่รู้ชุด4ดาวเนี่ยผมว่าขั้นต่ำมันต้องเป็น5ดาวแล้วแถมมาทำไม4ดาวลักกี้พอยต์ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็สะสมเติมลายวันนะครับผมเติมครบ7วันก็จะได้เป็นแพ็คเขียวด้วยก็ รายละเอียดกิจกรรมจะมีแค่นี้แล้วก็มีอัปเดตภารกิจของโด f า r m i n g o ด้วยนะครับผมก็คือเพิ่มโดฟาเข้ามาอยู่ในภารกิจนี่ก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะผมว่าเพราะว่าเปิดตัวมาลงภารกิจ6ดาวน,นี้ผมท้อเลยแม่งหลังๆใช้ทีละ4ทีละ5เลยนะครับผมเหมือนตัวไหนผมค้างอยู่ตอนนี้ว่าแคลร o t นี่เฮ้ยแคลรเราเสร็จแล้วอยู่ข้างล่างเลยจะค้างในชอปเปอร์สินี่ลง6ดาว5ครั้งนะครับแต่ว่าเราสามารถ สมมติว่าเรารีเจอ6ดาวเราสามารถลง2ตัวได้นะมันก็จะนับเป็น2องนะครับแต่ก็อย่างว่ามันเหนื่อยครับกวัวเราจะไปถึงมากเลยเคสโดฟาทําไมมันยากวะเนี่ยลงระบบ3ามานะครับทำดาเมจลงระบบเคส6ดาวนะครับมาลินฟอร์ดแล้วก็ชนะจะตามชนะตามจํานวนรอบนะครับเคสโดฟาก็ยากตรง6ดาวนี่แหละสําหรับภารกิจก็ประมาณนี้กิจกรรมของรานสัปดาห์ครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูเลยเมื่อกี้เราซื้อมาแล้ว100กล่องครับเดี๋ยวพบกันในรูปแบบ เปิดหีบ EP EB 2อีกเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขอระยะเวลาสะสมหีบหน่อยก็สำหรับนี้ผมจัดมาแล้ว15นเนาะมาดูกันว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่อันครับอันเดิมมี800ผมเปิดทีเดียวเลย100อ่ะขอโดฟาหน่อยโลกก็คือถ้าโดฟามานี้โดฟาออกสัก10ตัวได้ปะเนี่ยในกล่องเนี้ยจะหวังโดฟาสัก10ตัวพูดเหมือนแบบพูดเหมือนแบบตลกขบขันปลอบใจตัวเองไปแล้ว แมงห้าลุนลัวครับเฮ้ยดาบ100่อยเอาดีทับก้ารอดาบ100ก็มาครับมันสูงสุดเท่าไหร่วะเมื่อกี้ผมเริ่มดูได้100อยู่ครับ100มาเล่มเดียวหรือ100โดฟ้าหน่อยดีทําไมมึงเอาแต่ดาบ5มาให้กูวันนี้ชักจะยังไงยังไงแล้วนะไอจีเอย่าบอกนะว่าไม่ได้โดฟ้าสักตัวเฮ้ยโอ้โหจีอใจไหลจังวะแม่จะให้โดฟามาแบบดีใจทั้งเฮ้ย แต่ว่าเราได้ตั้ง1170ห11นึ่งือว่าเยอะอยู่นะ1,170 11ก็ไม่เลวร้ายนะครับผมหือว่าดีอยู่จะได้แบบดอกมาแลกโดฟ้าด้วยเพราะว่าแพ็กเขียวหนึ่งก็มีโอกาสาได้โดฟาไงโดฟ้าเข้าหรือ,อยังเอยขอส่องหาสักแพ็คดิเอ้ยจะตายเนอยใจยเย็นครับพอแบบมันเข้ามาใหม่ปุ๊บเราเปิดเลยนี่โอกาสออกมันน้อยนะครับผมเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอลอหน่อยเพราะว่ารอให้แบบเกมมันปรับสมดุลก่อน บางครั้งมันอาจจะเข้าเลทยากนะครับผมรอมันปรับแบบชื่ๆก่อนผมค่อยเปิดละกันเพราะว่านี้ไอ้กิจกรรมเข้าผมก็อัดคลิปทันทีเลยไงก็เดี๋ยวรออัปเดตละกันสําหรับแพ็กเขียวนะครับเดี๋ยวมาเปิดหาโดฟากันผมคาดว่าโดฟาผมต้องมาแล้วละ่ะไม่บัญชีใดบัญชีหนึ่งต้องเป็น15ดาวแล้วนะครับรายละเอียดกิจกรรมก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ต่อเราต้องไปนั่งตีบอสนะครับผมตีบอสเสร็จก็ไปแลกของวันเตรียมพร้อมสําหรับโดฟามิงโกของเราครับรับมันเลยนี้กิจกรรมใช้เพชร ผมใช้เพชรครบผมได้รับมาอยู่เท่าไหร่ร3อยสามสิบแม่งได้น้อยจังวันนี้โอ้โหนึ่งร้อยสามสิบไม่เป็นไรของตีบอสผมอย่างไรก็มีสองพันหนึ่งร้อยแต้มแล้วอะครับผมอันนี้ก็ได้เพชรมาเวย์อยู่แล้วสองหมื่นแปดก็ถือว่าได้ทุนอยู่เพราะว่าเราเสียทั้งแบบแต้มซื้อไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับรายละเอียดกิจกรรมนะครับใครที่ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นน่าจะเป็นการตามหาโดฟาร์มงโก15ดาวภายในวันแรกนะครับยังไงก็ฝากกด กระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิป,ปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ